ดสาขาที่จังหวัดตราดเผยรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมรับสินค้าตราดส่งขายขณะประธานหอการค้าตราดเผยแม็กโครเปิดกระทบบ้างแต่ไม่มากด้านนักศึกษากัมพูชาจากจังหวัดเกาะกงเข้ารับการศึกษาในไทยหลังได้รับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและรายงานพิเศษการแล่นเรือใบเพื่อลดโลกร้อนกับอปท.ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดแมคโครสาขาตราดเปิดแล้วอย่างเป็นทางการวันแรกชาวตราดให้ความสนใจคึกคักพร้อมรับสินค้าจากชุมชนและผักปลอดสารพิษจากเรือนจำจังหวัดตราดจำหน่ายในห้างที่ห้างค้าปลีกแมคโครสาขาตราดนางสาวเบญจวรรณอ่ำเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดแมคโครสาขาที่60ของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนางสุชาดาอิทธิจารุคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนนายณรงค์ธีรจันทรางกูลนายพยัคฆพันธ์พบแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนรวมทั้งส่วนราชการจังหวัดตราดร่วมในพิธีเปิดสาขาที่60ของจังหวัดตราดนางสุชาดากล่าวรายงานถึงการเปิดสาขาแมคโครในจังหวัดตราดว่าจังหวัดตราดนั้นกำลังขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะการเติบโตทางธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีผู้ประกอบการในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการเปิดสาขาแมคโครที่จังหวัดตราดขึ้นเพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยร้านโชว์ห่วยร้านอาหารรวมทั้งธุรกิจที่พักโรงแรมในพื้นที่จังหวัดตราดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลและธุรกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ธุรกิจของผู้ประกอบการในจังหวัดขยายตัวอย่างต่อเนื่องแมคโครสาขาตราดจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่จะได้ซื้อสินค้าที่หลากหลายครบครันมีคุณภาพดีในราคาที่ซื้อไปขายต่อหรือแปรรูปเพื่อทำกำไรในธุรกิจได้ลดต้นทุนในการเดินทางและไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วแมคโครยังมีนโยบายในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการชำระภาษีต่างๆให้กับท้องถิ่นตามกฎหมายการจ้างพนักงานซึ่งเป็นคนพื้นที่ 75% ขณะที่นโยบายการรับซื้อสินค้าจากชุมชนนางสุชาดาเปิดเผยว่าได้มีการรับซื้อเห็ดจากกลุ่มแม่บ้านและผักปลอดสารพิษจากเรือนจำจังหวัดตราดพร้อมจับเป็นแหล่งกระจายสินค้าให้กับผู้ผลิตในจังหวัดตราดส่วนด้านการศึกษานั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน10ทุนขณะที่นางสาวเบญจวรรณกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นเมืองชายทะเลที่มีการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำทางอากาศมีความโดดเด่นในด้านของการท่องเที่ยวเป็นเมืองชายทะเลซึ่งสินค้าของจังหวัดตราดจะเน้นในเรื่องของเกษตรและการประมงและจะสามารถยกระดับการลงทุนด้านการค้าต่างประเทศได้ขณะที่ภาพรวมของจังหวัดตราดมีการพัฒนาอย่างจริงจังซึ่งการเปิดแมคโครสาขาตราดเป็นสาขาที่60นั้นจะเป็นการช่วยส่งเสริมร้านค้ารายย่อยและธุรกิจในจังหวัดตราดและเป็นการสร้างรายได้ได้อย่างครบวงจรซึ่งในวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่ทางแมคโครเองได้มาเปิดสาขาที่นี่เป็นสาขาที่60นะคะก็ถือว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลนะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการทางด้านร้านโชว์ห่วยร้านค้าปลีกย่อยร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการและธุรกิจของในจังหวัดตราดตลอดจนเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดนที่สำคัญคือแมคโครยังจะเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าทางการเกษตรกรรมการประมงพร้อมทั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชาวตราดซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดตราดเป็นอย่างดี
และดิฉันก็รู้สึกยินดีนะที่ได้ทราบว่าทางแมคโครเองได้มีความสนใจนะต่อชุมชนสังคมด้วยการดูแลการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีไซเคิลน้ำกลับมาใช้เพื่องดลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่ชุมชนนะคะด้านประธานหอการค้าจังหวัดตราดเผยการเปิดสาขาของแมคโครที่จังหวัดตราดกระทบธุรกิจจังหวัดตราดแต่ไม่มากนักนายสุมิตรเขียวขจีประธานหอการค้าจังหวัดตราดเปิดเผยว่าการเปิดสาขาของแมคโครที่ตราดนั้นแน่นอนว่าหากมองในเชิงบวกจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจเพราะมีการจ้างแรงงานมีการจ่ายภาษีให้กับท้องถิ่นทำให้สามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามหากมองอีกด้านหนึ่งร้านค้าปลีกและร้านค้ารายย่อยจังหวัดตราดอาจจะได้รับผลกระทบบ้างมีกระทบแน่นอนนะครับกระทบแน่นอนแต่ว่าโลกมันพัฒนาไปมันก็ต้องแข่งกันนะครับในแข่งความเร็วแข่งราคาแข่งทุกอย่างผมมองว่าแต่ว่ามันจะมี2 ส่วนนะท้องถิ่นเนี่ยดีก็คือว่าเราสามารถสัมผัสได้ตรงชบร้านโชห่วยท้องที่เนี่ยเข้าไปแล้วทักทายรู้จักถามว่าห้างใหญ่ๆเข้าไปท่านรู้จักใครบ้างไม่มีเลยมีลูกจ้างเจ้าของอยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่องว่างอยู่ให้เราได้ถ้าเราศึกษาเจอนะครับโชห่วยท้องถิ่นรู้จักไอ้ช่องว่างจุดแข็งของตัวเองจุดอ่อนของผู้ต่อสู้ผมเชื่อว่าเขาจะแก้ไขได้ครับคณะนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเดินทางเข้ารับการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรืออีเทคจังหวัดชลบุรีเมื่อเช้าวันนี้ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหันเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายธีรพลสิรินานุวัฒน์นายอำเภอคลองใหญ่นาวโทปนศมีมอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182บ้านหันเล็กนางสมพิษขันนาคและนางกิตประภาประสิทธิเวชรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยประสานชายแดนไทยกัมพูชาผู้นำชุมชนได้ร่วมกันให้การต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทานจำนวน21ทุนที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาซึ่งนำโดยดร.สำรวยมหาพรามผู้ประสานโครงการพร้อมคณะรวม8คนเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวส.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคจังหวัดชลบุรีในปีการศึกษา2556โดยคณะที่ได้เดินทางให้การต้อนรับได้มีการมอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันขณะที่คณะนักศึกษาได้มอบพระพุทธรูปให้กับผู้ให้การต้อนรับด้วยสำหรับการเดินทางไปรับการศึกษาของนักศึกษาจากจังหวัดเกาะกงในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการทำงานพร้อมเรียนสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ที่จะเกิดประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินและกำลังคนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศเป็นจำนวนมากและทำงานในระดับแรงงานจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการให้โอกาสแรงงานดังกล่าวให้มีโอกาสทางด้านการศึกษาในระดับอนุปริญญาในสาขาช่างอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยกำหนดคุณสมบัติต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและจบการศึกษาระดับม.6หรือไฮสคูลและโครงการดังกล่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจังหวัดเกาะกงจำนวน21ทุนเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในระบบทวิภาคีซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด6ภาคเรียนประการแรกนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะครับที่ได้มีพระราชทานโครงการนี้นะครับที่จะช่วยเหลือนักศึกษาทางประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้เข้ามาเรียนในประเทศไทยโดยพระองค์ท่านพระราชทานทุนการศึกษาให้ครับซึ่งถือว่าในส่วนของการศึกษาจะเป็นการพัฒนายกระดับนะครับทั้งบุคลากรทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาครับให้มีความใกล้เคียงกันด้านวิชาการนะและอีกประการสำคัญคือองค์ท่านได้สร้างความสัมพันธ์นะครับของราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาครับที่จะในเรื่องของเด็กนักเรียนนะครับความเป็นวิถีชีวิตบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับในครั้งนี้ได้ให้เข้าไปรับการศึกษาและต่อไปบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนกับทูตไมตรีนะครับของทั้งสองประเทศแล้วก็ไปเผยแพร่ในด้านวิชาการให้กับพี่น้องหรือประชาชนในกัมพูชานะครับให้มีความเจริญในด้านการศึกษาและต่อไปประเทศเราทั้งสองนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ในทุกๆด้านต่อไปซึ่งวันนี้ชาวอำเภอคลองใหญ่นะครับ
ชาวตำบลทันเล็กรวมทั้งชาวจังหวัดตราดแล้วก็คนไทยทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพไปอย่างสูงนะครับที่ได้พระราชทานโครงการนี้ให้กับเด็กในจังหวัดเกาะกงนะซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตราดในอำเภอคลองใหญ่และตำบลหันเล็กครับก็ขอให้โครงการนี้นะครับเป็นการที่สืบเนื่องต่อไปอีกในอนาคตตลอดไปนะครับเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและก็ความเจริญให้กับประเทศทั้งสองต่อไปครับผมสวัสดีครับขออนุญาตตุดเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถแมคโครสาขาตราดเปิดให้บริการแล้วแมคโครศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมร้านค้าปลีกสำนักงานครบครันด้วยสินค้าอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารแช่แข็งผักผลไม้เบเกอรี่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวและอื่นๆอีกมากมายกว่าหมื่นรายการแมคโครสาขาตราดบนถนนสายตราดคลองใหญ่สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกโทร0395139000แมคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูกรายงานพิเศษการเล่นเรือใบเพื่อลดโลกร้อนกับอปท.ที่บริเวณริมทะเลหน้ารีสอร์ทบ้านลูกช้างพื้นที่หมู่1ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างนายดำรงแสงกวีเลิศรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปท.ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการเล่นเรือใบ Off Stick Mix ในโครงการเกาะช้างเล่นเรือใบเกาะช้างครั้งที่1ประจำปี2556โดยมีพลตรีหญิงจรัสพิมพ์ธีรลักษณ์ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างพื้นที่ชุมโยงสพพ1อพทนายนุกูลริ้วเหลืองประธานชมรมเกาะช้างเล่นใบพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับซึ่งสำหรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการเล่นเรือใบในครั้งนี้ก็มีวิทยากรผู้ฝึกสอนที่เป็นนายทหารจากกองทัพเรือคือนาวาเอกพรพศวรสารรองผู้อำนวยการกพร.กองเรือยุทธการนาวโทสมบัติบุญเกิดพานิชอดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดที่ปรึกษาชมรมเกาะช้างเล่นใบคอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดโดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมให้ความสนใจกว่า25คนซึ่งโครงการฝึกอบรมการเล่นเรือใบครั้งนี้ใช้เวลาการฝึกอบรมรวมด้วยกัน7วันคือในระหว่างวันที่8ถึง15พฤษภาคม2556ที่ผ่านมานาวโทสมบัติบุญเกิดพานิชอดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดซึ่งเป็นที่ปรึกษาของชมรมเกาะช้างเล่นใบได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ของเกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีความรู้เรื่องของการเล่นเรือใบและมีเป้าหมายพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้องห่างไกลจากยาเสพติดให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวขณะที่นายนุกูลริ้วเหลืองประธานชมรมเกาะช้างเล่นใบได้กล่าวว่าเกาะช้างนั้นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงต้องการที่จะส่งเสริมให้เกิดมีกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้แก่การท่องเที่ยวแบบลดสภาวะโลกร้อนโดยกีฬาการเล่นเรือใบเป็นกีฬาที่ไม่ใช้พลังงานอีกทั้งยังช่วยเผยแพร่กิจกรรมเล่นเรือใบให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโดยมีเป้าหมายการฝึกเยาวชนให้มีความสามารถและส่งเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพื้นที่ต่างๆเพื่อพัฒนายกระดับการเล่นเรือใบเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตต่อไปวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดออกกำลังกายพร้อมหัวหน้าส่วนราชการตามหลักยืดเหยียดตึงเพื่อคลายกล้ามเนื้อ
ที่ศาลา100ปีตราดล้ำลึกหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มาออกกำลังกายหลังว่างเว้นจากงานราชการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมจำนวนเกือบ20คนโดยการออกกำลังกายในครั้งนี้ใช้หลักการยืดให้ตึงเหยียดให้ตรงเพื่อให้เกิดการตึงบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆตามแขนข้อมือและเอวเพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อซึ่งหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งผู้บริหารมักไม่ค่อยมีเวลาในการออกกำลังกายเนื่องจากต้องรับผิดชอบงานมากกว่าระดับปฏิบัติงานต้องนั่งเซ็นหนังสือเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการเมื่อยล้าตามกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆตามร่างกายซึ่งการออกกำลังกายตามหลักยืดเหยียดตึงนั้นจะเป็นการช่วยคลายกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีซึ่งท่ากายบริหารมีตั้งแต่เหยียดแขนออกไปข้างหน้าให้ตึงพร้อมดึงปลายนิ้วเข้ามาหาตัวบริหารไหล่และหลังหมุนลำตัวเพื่อคลายกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังและเอวเป็นต้นนำนักแต่ตราด FC ซ้อมหนักก่อนบุกเยือนถิ่นอยุธยา FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนายหานรงค์ชุนหคุณากรรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนตราด FC นำนักเตะตราด FC ลงสนามฝึกซ้อมทั้งด้านพละกำลังความเร็วและแท็กติกเพื่อบุกเยือนถิ่นอยุธยา FC ในวันที่19พฤษภาคม2556ซึ่งจะเป็นนัดที่11ของการแข่งขันทั้งนี้โค้ชหานเน้นในเรื่องของการเล่นชิงบอลส่งไปมาระหว่างนักเตะและซ้อมเป็นทีมเพื่อให้นักเตะได้ประสานงานการเล่นเป็นทีมและเพื่อให้เกิดการเล่นที่เข้าขากันโดยการเล่นในนัดนี้มีความหมายสำหรับ2ทีมมากเนื่องจากทั้ง2ทีมเป็นคู่รักคู่แค้นกันในการเล่นในดิวิชั่น2และในรอบชิงแชมเปี้ยนดิวิชั่น2ต่างแพ้ชนะนอกบ้านแต่ที่สุดอยุธยา FC ได้แชมป์และตราด FC ได้รองแชมป์ทำให้การแข่งขันในวันที่19พฤษภาคมนี้มีความหมายต่อทั้ง2ทีมมากขณะเดียวกันทางด้านโค้ชและกัปตันทีมตราด FC ได้ปรับเกมสู้ทีมอยุธยา FC ซึ่งนายหานรงค์ชุนหคุณากรรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพีรทัศน์โพเรือนดีกัปตันทีมได้ให้ข้อคิดเห็นกับการทำทีมสู้กับอยุธยา FC ดังนี้อยุธยาก็เป็นทีมที่น่ากลัวครับเพราะว่าในวีคในสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปดูแอร์ฟอร์ดกับอยุธยาเล่นมาครับอยุธยาเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่แล้วครับแต่เหนือจากความน่ากลัวหรืออะไรแต่ครับถ้าเราสู้ครับเราก็สู้ได้หมดเลยตรงนั้นเรายังไม่รู้ครับว่าผลจะออกมาไงครับแต่ในสนามใน90นาทีครับผมจะกำชับน้องครับแล้วก็ทุกคนให้สู้ครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีของชาวตราดก็คือเราประมาทใครไม่ได้ทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นยุทธยาหรือจะใครอะไรเงี้ยคือผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเราเล่นเป็นทีมช่วยกันไล่ช่วยกันเล่นแล้วก็เล่นอย่างที่ผ่านมาคือที่เราชนะเขาเพราะว่าเราเล่นกันเป็นทีมมากที่สุดมันก็เลยส่งผลดีต่อเกมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่เล่นไม่เป็นทีมอ่ะมันก็เนี่ยมันก็สามารถแพ้ได้ทุกทีมแหละครับอย่างวันนั้นอ่ะตั้งแต่ TDM มาเงี้ยกับที่เจอนครปฐมอ่ะเนี่ยเราเล่นไม่เป็นทีมเราไม่ช่วยกันไล่เราไม่ช่วยขยับไม่ช่วยอะไรเงี้ยคือผลของเกมมันก็ออกมาอย่างนั้นอ่ะคือมันก็ออกมาแบบเพราะแบบคือแบบโชคมันอาจจะช่วยเราอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นทีมเมื่อไหร่เราไม่ต้องไปพึ่งโชคครับคือมันสามารถพลิกจากที่คิดว่าเป็นรองเขาเนี่ยกลับมาชนะเขาได้ไม่ว่าจะทีมไหนก็แล้วแต่ครับครับบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551
สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.มิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์